าจบตามปกติเศรษฐาลาออกไปคนที่จะมีแคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็อนุทินชาญวีรกุลแต่ถ้าทุกพรรคมีอันเป็นไปก็มีความจำเป็นที่ต้องมีนายกคนนอกส่วนนายกคนนอกจะเป็นใครจะเป็นทหารหรือพลเรือนนะใครเหมาะสมที่สุดถ้าเอาทหารมาก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการแต่ถ้าเป็นพลเรือนประเทศก็จะเดินต่อไปได้และนำประเทศนำชาติเข้าสู่การปฏิรูปประเทศสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นที่ลือกันหึงเลยเรื่องของนายกคนนอกที่จะมาแทนเศรษฐาทวีสินให้พลเอกสุริยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีนำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้เข้ารับพระบรมราชโองการนะครับเป็นทางองคมนตรีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องหลุดพ้นทางการเมืองนะครับไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองได้นะครับหลังจากที่มีคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ฮะมีการทำ IO สนับสนุนเรียกร้องลุงตู่ต้องกลับมาต้องการลุงตู่อยากจะให้ลุงตู่กลับมาให้เร็วที่สุดลุงตู่ดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับตอนนี้ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ไปเป็นองคมนตรีแล้วนะฮะทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปที่ว่าเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์สื่อต่างๆก็วิเคราะห์มองเหมือนกันนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปหรือยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้อีกต่อไปแน่นอนฮะถ้าพูดไปตามปกติพลเอกประยุทธ์ก็จบละนะเรื่องของการเมืองพลเอกเข้ามายุ่งพลเอกประยุทธ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไม่ได้ลุงตู่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไม่ได้ถึงแม้ที่ผ่านมาจะผิดพลาดอย่างไรก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นบทเรียนเนี่ยที่ต้องพัฒนาต่อไปนะครับแต่ที่ผ่านมานะครับไปดูในเชิงสถิติตลอด90ปีที่ผ่านมาก็เคยมีองคมนตรีกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับถ้าประเทศเกิดสภาวะวิกฤตแต่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่เคยประสบความสำเร็จเลยที่ในประวัติศาสตร์นะครับตลอด90ปีปรากฏว่าไม่เคยประสบความสำเร็จเลยนะครับที่องคมนตรีกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับประสบความสำเร็จไม่ถูกรัฐประหารนะฮะก็ถูกขับไล่นั่นหมายความว่านะครับไม่ควรจะให้องคมนตรีกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์90ปีที่ผ่านมานะองค์กรมตรีเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่ไฮไลท์วันนี้ที่ผมจะนำเสนอก็คือกระแสข่าวลือที่บอกว่าตอนนี้นะมีการเตรียมนายกคนนอกเข้ามาแทนเศรษฐาทวีสินในขณะที่ทักษิณเองก็พยายามที่จะสนับสนุนลูกตัวเองนะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เดินเกมนะเพื่อโชว์ออฟโดยอ้างเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เดินทางไปตามพื้นที่ต่างนะครับนี่หุ้นส่วนทราบนะครับมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีนายกคนนอกมีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้ไหมที่พลเอกประยุทธ์จะกลับมามีความเป็นไปได้นะครับแต่พลเอกประยุทธ์กลับมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรอกในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงเพราะตลอด90ปีที่ผ่านมาคงเป็นบทเรียนนะครับว่าเศรษฐาจะอายุสั้นอายุยาวผมเรียนตลอดว่าเศรษฐาอายุสั้นอยู่ได้ไม่นานหรอกแต่ประเด็นคือจบลงอย่างไรและจะจบลงรูปแบบไหนและถ้าจบตามปกติเศรษฐาลาออกไปคนที่จะมีแคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็อนุทินชาญวีรกุลแต่ถ้าทุกพรรคมีอันเป็นไปก็มีความจำเป็นที่ต้องมีนายกคนนอกส่วนนายกคนนอกจะเป็นใครจะเป็นทหารหรือพลเรือนนะใครเหมาะสมที่สุดถ้าเอาทหารมาก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการแต่ถ้าเป็นพลเรือนประเทศก็จะเดินต่อไปได้และนำประเทศนำชาติเข้าสู่การปฏิรูปประเทศอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ิราลงกรห่วงชาวไทยถวายพระพรวรางคุณทะเลิงถวันสืบราชายสูงสืบยังคุณพระเจ้าแผ่นดินสิ้นนักราแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนานที่สิบ